วันนี้จะมาแชร์เคสลูกค้าอายุประมาณ40กว่าแล้วผู้ชายเป็นภาวะหัวใจโตนะโรคหัวใจโตเนี่ยคือมันคือคุณหมอเขาแจ้งว่าโรคเนี้ยเป็นแล้วมันจะไม่หายเขาก็เป็นแบบอาการคือแบบว่าเหนื่อยแล้วก็เดินนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วก็นอนเวลานอนเนี่ยก็มีเรียกว่ามันหายใจไม่ค่อยออกมันเหมือนแบบหายใจไม่เต็มปอดมันเหมือนด้วยหัวใจมันโตอ่ะมันเหมือนหัวใจเราแบบปกติมันเท่านี้ใช่ไหมแต่มันคงทำงานหนักแบบว่าหนักมากเกินมันก็ขยายโตอ่ะก็คือถ้าอาการภาวะหัวใจโตเนี่ยถ้าคุณหมอแจ้งว่ามันก็มีโอกาสปรับไปได้เลยเหมือนกันได้เลยคือได้ทุกเวลาเหมือนกันนะครับถ้าไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ได้คุมเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเขาโทรมาเนี่ยเขาก็เลยถามว่ามีตัวไหนช่วยได้บ้างเขาเลยแนะนำตัวฮาร์ทไปให้กินวันละ1ซองนะครับแกก็โทรแกก็ซื้อไปกินปกติกล่องแรกก็คือซื้อไป30ซองนั่นคือ1กล่องก็กินปกติไปปุ๊บผ่านไป1เดือนที่2ครั้งแรกแกก็โทรมาซื้อใหม่ก็ถามว่าอาการเป็นไงบ้างครับแกบอกว่าเออมันดีนะมันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วอ่ะมันเริ่มดีขึ้นแต่มันยังไม่หายผ่านไป6เดือนปุ๊บเดือนที่7แกโทรมาถามคุณนี้ผมถามพี่ขอโทษนะครับปกติพี่กินฮาร์ทไม่ใช่หรอครับเขาบอกอ๋อเพราะว่าหัวใจโตของผมอะไปตรวจล่าสุดหายแล้วหายปุ๊บตอนตรวจเอ็กโคอะหมอบอกว่าไม่ต้องมาแล้วนะหัวใจเป็นปกติแล้วเขาเลยพอเดือนที่7อะเขาเลยอยากจะเปลี่ยนตัวอื่นจริงเนี่ยเขาเลยโทรมาถามพี่อุ้มพี่ผมนึกว่าแกทำผิดกลัวพี่ทำผิดตัวหรือเปล่าครับผมเลยทักทายไปงานแกบอกว่าตอนนี้ตัวหัวใจอะที่มันโตอะหมอบอกว่ามันยุบมาเกือบปกติแล้วถ้าเกิดใครมีเคสแปลว่าหัวใจโตนะครับก็แนะนำฮาร์ทไปเลยครับกินต่อเนื่องถ้าเกิดว่าบางเคสถ้าเกิดเป็นหนักๆอ่ะผมจะให้กินเช้าเย็นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้หายเร็วขึ้นนะครับเราก็เขาจะได้มั่นใจแล้วอย่างแบบนี้ค่ะลูกค้าที่หายแล้วเนี่ยในระยะเวลา6เดือนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเราแนะนำอ่ะถ้าเกิดสำหรับคนที่มีงบประมาณจริงๆเราควรจะทานจริงๆผมไม่บอกลูกค้าอย่างนี้บางคนบอกว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีงบในการกินทุกเดือนแต่เขากินเพื่อรักษาพอเขาหายเนี่ยหลายมีบางคนเขาก็หายไปเลยก็มีนะนึกออกไหมคือกินดีแล้วก็หยุดกินอ่ะถ้าผมเจอเคสเนี้ยแล้วเขาหายแล้วแล้วเขาหยุดกินไปวิธีการตามก็บอกว่าเออพี่ภาวะหัวใจโตเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นได้นะมันอาจจะไม่ได้หายขาด 100% ผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากจะประหยัดนะผมก็แนะนำว่าพี่ซื้อไป1กล่องเหมือนเดิมครับแล้วพี่กินเป็นวันเว้นวันก็ได้อย่างน้อยอ่ะผมว่าทานอาหารอ่ะพี่กินวันเว้นวันมันก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้กินเลยกินแบบว่าเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้มันหายไปเลยดีกว่าครับดีกว่านะคะที่จริงทานต่อเนื่องมันก็เป็นการช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายดีขึ้นนะคะก็เคสหัวใจโตนะคะทานฮาร์ทวันละ1ซองทานต่อเนื่อง6เดือนกลับมาเป็นปกติได้ขอบคุณคุณช